สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีความเชื่อดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับแนะนำสละเวลา3นาทีให้อธิษฐานก่อนนอนเป็นสิริมงคลให้หลุดพ้นบ่วงกรรมสวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่เคยได้ฟังธรรมะแล้วจะได้ยินบ่อยครั้งในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้อหาในเรื่องของการตั้งจิตประมาณว่าขณะที่เราหลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลายกามทั้งหลายไหลไปตามกระแสการรับของข้าพเจ้าซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐานเป็นการอธิษฐานก่อนนอนอยากให้ท่านได้สละเวลาสัก3นาทีนะครับทำติดต่อกัน3วันเพื่อเป็นสิริมงคลและหลุดพ้นบ่วงกรรมของตัวเองนะครับวิธีการอธิษฐานก่อนนอนอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้นะครับโดยตั้งนโม3จบแล้วตามด้วยสัพพังอัปราทังขมะทเมพันเตอุกาสะทวารัตเยนะกะตังสัพพังอัปราทังขมะทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงพระผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละลาภยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาหลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญแนะนำสวดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคนทำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกความตั้งใจอย่างนี้ทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความสดชื่นแจ่มใสขอจงท่องไว้ว่าเมื่อใดใจของเราผูกเวรเมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตามองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรีแนะนำนะครับว่าต้องสวดก่อนนอนทุกคืนตั้งจิตก่อนที่จะนอนหลับเราควรตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคนนะครับและอย่าลืมที่จะแบ่งบุญให้แก่เพื่อนมนุษย์เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านเองด้วยนะครับขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์แชร์สิ .com คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ